ไปไงไม่ไปกันเดินกันเดินครับเดินครับแต่เดินก็มีกลับไปกลับไปอยู่พอประมาณเหมือนกันช่วงนี้เจอกันบ่อยครับก็เดี๋ยวเพราะว่าก็ต้องมีเหมือนเดี๋ยวจะไปแจมกันที่แฟนมีตติ้งด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเป็นช่วงที่ได้เจอบ่อยแล้วก็เพิ่งฝากวันเกิดกลับมาก็ไปแฮงเอาท์กันที่ที่ร้านที่กอล์ฟมาอันนี้ท่านชวนไปปีนคือว่าผมมาซ้อมดนตรีกับกราฟอยู่แล้วแล้วก็เป็นวันเกิดกราฟพอดีสงสารกราฟมากเลยวันเกิดจะซ้อมดนตรีตั้งแต่บ่ายถึงกลางคืนคือกราฟตั้งใจกับมากๆเลยแต่ว่าพอเราซ้อมดนตรีเสร็จก็โอเคไปร้านหมูทานพี่กอล์ฟกันอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนเพื่อนๆสองคนละกันมาเยอะเลยกราฟเป็นขนมตอนนี้เป็นไงฮะมันคุ้มเกลียวมันคุ้มเกลือกันมากเลยก็ระหว่างไปกราฟด้วยความที่เรารู้จักกันแต่เด็กพอมาผมรู้จักกันแต่ม.1 ครับใช่ๆผมรู้จักกันแต่ม.1 แล้วก็เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันคือเราเตะบอลด้วยกันโตมาด้วยกันผมออกไปเรียนเตรียมม.ปลายก็ยังเจอกันตลอดเลยแล้วยิ่งพอมันเข้าอยู่ในวงการเดียวกันเรามีเรื่องคุยคล้ายๆกันเรามีประสบการณ์คล้ายๆกันมันก็ทำให้เราเหมือนแบบกลับมาคุยกันเยอะขึ้นสนิทขึ้นเวลาเจอกันกับที่เขาเรื่องไปเด็กทำไมครับตัวแต่เนี่ยก็อย่างล่าสุดที่ไปกับวันเกิดกันก่อนก็คือฟิลดีมากเลยเหมือนเราได้นั่งคุยเรื่องเด็กเริ่มรู้สึกว่าก็อายุไม่น้อยกันแล้วเนาะอะไรเงี้ยใช่ใช่ฟิลดีจะมีสนิทไหมคนนี้คนนี้ครับตอนนี้ยังแต่ก็มีคุยกับกัฟเหมือนกันแบบเดี๋ยวนี้แบบผมรู้สึกเดี๋ยวนี้กัฟแบบเท่เดี๋ยวนี้เขาแบบแรปเก่งขึ้นอะไรขึ้นก็แบบทำเพลงกันไหมวะอะไรก็มีคุยกันอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากให้เกิดครับยินดีครับตอนนี้ไม่ไหวไม่ได้นอนนะครับปีหน้าปีหน้าถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้ครับจะพยายามครับช่วงนี้งานเยอะมากคือผมกำลังจะมีแฟนมีตติ้งของตัวเองด้วยครับวันที่23-24นี้ครับที่สวนศิริกิติ์ก็ซ้อมงานรับด้วยซ้อมงานตัวเองด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำเพลงอยู่ด้วยเดือนนี้น่าจะมีเพลงที่จะปล่อยเดือนนี้ด้วยก็แน่นมากๆช่วงปลายปีอย่างเข้าดาวก็มีคิวไปคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นอันนั้นก็ต้องซ้อมใช่คือเนี่ยซ้อมคอนเสิร์ตกราฟซ้อมคอนเสิร์ตตัวเองแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตเขาดาวที่ญี่ปุ่นแล้วเล่น2รอบแล้วโชว์ไม่เหมือนกันด้วยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการน้องรำทำเพลงครับผมช่วงปีใหม่ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้พักผ่อนเลยช่วงนั้นทำงานหนักมากคือผมเนี่ยผมเล่นคอนเสิร์ตเล่นแฟนมีตติ้ง23-24 25-26-27ก็คือซ้อมดนตรีต่อเลย28บินเลยอะไรเงี้ยใช่27วันเกิดตัวเองก็ทายกรรมครับก็ซ้อมดนตรีทั้งวันเกิดพยายามอยู่ครับแต่ว่าเหมือนช่วงนี้มันเขาเรียกอะไรตอนแรกเราก็มีเวลาพักนะแต่เหมือนงานมันแทรกเข้ามาแล้วทุกงานก็เป็นงานที่เราอยากทำอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคไม่พักก็ได้แต่ว่าสนุกครับสนุกครับสนุกมากมากเลยครับแล้วก็จริงๆคิดว่าช่วงมกราเนี่ยก็เว้นเวลาพักไว้เยอะเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวดูกันครับว่าจะได้พักใช่แต่ว่ามาทำงานหนักตลอดลองปรับสุขภาพเราได้นะเนี่ยเดี๋ยวเดิน2เดี๋ยวไปตรวจอีกทีนึงแต่มันลุ้นกันใช่มั้ยจะมาอัปเดตให้ฟังกันครับแต่กระแสไลฟ์กับเมลก็มาเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับหนังสนุกใช่มั้ยใช่ยังกระแสไลฟ์เมลมาเยอะมากดีครับดีครับเป็นไงเราเหมือนเคมีเราก็ได้กับเมลเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยผมว่าด้วยความที่ผมเป็นคนอยู่กับผู้หญิงเรียกอะไรอ่ะเหมือนมีความเป็นอยู่กับคนที่โตกว่าได้เลยมันก็ได้ดูสนิทกันเร็วไม่ได้รู้สึกมีกำแพงทางอายุอะไรก็คุยกันได้สนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องกินกับความเป็นปากเวลาหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจิ้มกันผมบ้างไงดีเป็นจังหวะยังไม่ทันได้เป็นก่อนจังหวะยังไงครับตอนไหนมีลูกด้วยมีหลักฐานที่มีเสร็จมีหลักฐานนะมีหลักฐานว่ะจริงเอาตัวรู้ตัวมองจะไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ปกติแต่ผมแบบเวลานี้ผมจะเราไม่ได้จับเราจะแบบใช่แบบประคองไว้ครับถือว่าทำทานที่แบบทำทานไม่ทำทานหรือว่าให้เป็นแฟนได้ชื่นชมยินดีครับยินดีครับก็เดี๋ยวถ้าไปรู้มีภาค2หรือเปล่าก็ติดตามแต่มาเรื่องที่ไงอย่างเคมีก่อนเราจะโอเคป่ะเคมีครับจิ้มใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าจะมาวัดจริงๆเราก็ได้เหมือนกันดีครับก็จริงๆได้หมดเลยครับจริงๆก็เดี๋ยวได้เรื่อยๆเลยครับเดี๋ยวปีหน้าจริงๆก่อนหน้านี้มีความกังวลไหมว่าเราจะแบบเหมือนการที่ผู้ชายไม่ได้หรือว่าอะไรผมไม่เลยครับคือผมด้วยความที่ผมไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะคุณขอโทษครับด้วยความที่เหมือนผมไม่ได้เริ่มมาจากเล่นไม่รู้ที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นนักแสดงคนนึงแล้วผมก็เล่นมาหลายเรื่องมากๆแล้วเหมือนพอเราพูดกันก็เป็นบทบาทนึงที่ผมได้รับสารวัตรก็เป็นตัวละครนึงที่ผมได้รับมันก็เหมือนเป็นอีกคาแรคเตอร์อีกสีนึงในชีวิตการแสดงของแต่ละมาผมก็เล่น
ของผมมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบเป็นปัญหาหรือเป็นกำแพงอะไรในการทำงานแต่ผลงานแค่ทุกอย่างที่ออกมาแค่เป็นเพลงตลอดเวลาเลยความสัมพันธ์ดีใจอ่ะก็ยังเรียกร้องจากตัวเองมากกว่านี้อยู่ครับก็พยายามจะพัฒนาตัวเรื่อยๆครับอย่างใหญ่ที่จะสนุกกับการแสดงอยากจะพัฒนาผลงานให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเราจะเก่งด้านเกมเราจะเก่งไปแค่ด้านแล้วนะครับมีทั้งแฟชั่นดูดีการแสดงทุกอย่างเหนื่อยมากเลยครับแต่พยายามมากๆครับเพราะว่ามีเป้าหมายและมีฝันที่เราอยากทำให้สำเร็จก็ไปต่อครับสู้ต่อคือมาอย่างเงี้ยแต่ว่าคือว่าจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ๆที่ว้าวขึ้นแน่นอนครับแน่นอนครับตอนนี้คือตื่นเต้นกับแฟนเต็มมากๆเอาแค่เนี้ยแค่เดือนธันวาเนี้ยปีหน้าเราก็แบบเอ้ยมันมีอะไรที่สนุกเยอะมากเลยแล้วก็เชื่อว่าในช่วงเวลาที่ผ่านไปแต่เดือนของปีหน้ามันก็คงจะมีอะไรเข้ามาอีกเรื่อยๆก็อยากติดตามครับจริงๆโปรเจกต์เริ่มวางกันไปถึงปี2025แล้วครับแสดงว่าแค่ของใบนี้ใหญ่มากมันอาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยละมันจะเป็นตลาดใช่ใช่ครับก็มีโปรเจกต์หลากหลายมากเลยครับตอนนี้คือเขาเรียกอะไรสนุกกับการกระตุ้นการทำงานสนุกกับการได้รับโอกาสใหม่ๆสนุกกับการทำงานกับผู้คนใหม่ๆมากๆครับบอกได้ไหมว่าฝันของไปที่อยากจะไปให้ถึงเนี่ยคืออะไรที่เราพยายามผมเหรออือผมรู้สึกผมแค่อยากจะทำงานกับต่างชาติเยอะขึ้นอยากที่จะทำให้เหมือนเป็นศิลปินไทยคนนึงที่มาจากวงการเพลงจริงที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกเลยไม่ว่าจะเป็นด้านเพลงหรือด้านการแสดงก็ตามเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังตั้งใจทำมันอยู่ใกล้เคียงมาแล้วลุงพยายามอยู่แล้วตอนนี้มันมีโผล่ไหนที่ไปถึงก็มีเรื่องก็ไม่เล็กแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ภูมิใจวันนี้เพิ่งเข้าออฟฟิศมาก็ผมมีแบรนด์แฟชั่นแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเดือน2ครับผมกำลังจะมีเป็นฟิสิคอลสโตร์ที่แรกที่เอ็มสเฟียร์ก็แบบอยู่กับแบรนด์นี้มา2ปีกว่าแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่อยากมีมากคือมีร้านแฟชั่นของตัวเองอะไรเงี้ยก็วันนี้มีแล้วแล้วก็ยังมีอีกเป็น4 5 6 7อย่างที่กำลังอยากจะทำกับตัวแบรนด์นี้ต่อไปก็นี่เป็นเหมือนเป็นมายสโตนแรกที่สำคัญมากๆครับแล้วมีอะไรไหมที่เรารู้สึกว่าทำไมเราถึงทำไม่ได้ทำดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหรอครับหาเวลาพักครับใช่หาเวลาอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละครับกำลังพยายามจัดสรรให้มันดีอยู่กำลังอยากจะเขาเรียกอะไรผมรู้สึกว่าพอเราทำได้หลายๆอย่างเราก็อยากที่จะมีทีมดีๆมาช่วยตอนนี้ก็พยายามที่จะหาคนที่เข้ามาแบบร่วมทำตามความฝันนี้ด้วยกันเรื่อยๆอยู่เพื่อที่ผมจะได้แบบมีเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นและเรื่องไทยมากขึ้นด้วยครับตอนนี้พนักงานได้ยังครับยังอยากได้อีกครับยังอยากได้อีกตอนนี้ก็คราวนายนะครับเปิดรับสมัครพนักงานถึง15ธันวาคมนี้ส่งไปสมัครกันเข้ามาได้ครับตอนนี้เราก็กำลังคัดเลือกเรื่อยๆเดี๋ยวเราได้สัมภาษณ์กันโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับไปครับ